พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ของประเทศไทยแต่การพิสูจน์ว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการทดสอบที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำไม่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและไม่สามารถส่งออกได้ครับแต่นักวิจัยสวทช.ช่วยได้ครับทีมนักวิจัยสวทช.จากห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการทดสอบสำหรับการประเมินอัตราการสลายตัวทางชีวภาพการแตกเป็นส่วนและความเป็นพิษภายหลังการย่อยสลายต่อระบบนิเวศโดยมีห้องปฏิบัติการของ M-Tech เป็นห้องปฏิบัติการหลักและห้องปฏิบัติการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมเป็นเครือข่ายนับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวของภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานในระบบ ISO 17025จากสถาบันดินเซิร์ตโคประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรายงานผลจากการทดสอบที่ได้นี้นำไปใช้ประกอบการขอติดตราสัญลักษณ์มอกตราสัญลักษณ์พลาสติกสลายตัวได้รวมไปถึงตราสัญลักษณ์ของสถาบันดินเซิร์ตโคเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000